การที่มีทุกๆภาคส่วนนะคะได้มีกิจกรรมปั่นจักรยานและกิจกรรมการเดินรณรงค์เลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรมีกิจกรรมชาวพิจิตรรวมใจไปเลือกตั้งส.ส.การรณรงค์โค้งสุดท้ายบิ๊กเดย์นะครับก็ฝากกันไว้นะครับไปเลือกตั้งอาทิตย์นี้นะครับสำหรับผู้ที่ลงเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ครับอาทิตย์หน้า24มีนาคมครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนขอให้คำสัตย์ปฏิญาณขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าหลวงพ่อเพชรต่อหน้าหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิจิตรพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิจิตรว่าในวันที่24มีนาคม2562ที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าจะไม่นอนหลับทับสิทธิ์ข้าพเจ้าจะไม่นอนหลับทับสิทธิ์ข้าพเจ้าจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงข้าพเจ้าจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงหากข้าพเจ้าผิดต่อคำสัตย์ปฏิญาณหากข้าพเจ้าผิดต่อคำสัตย์ปฏิญาณขอให้ข้าพเจ้าไม่รุ่งเรืองขอให้ข้าพเจ้าไม่รุ่งเรืองหากข้าพเจ้าปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณหากข้าพเจ้าปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขี่ม้ารณรงค์การเลือกตั้ง